มีเกณฑ์ต้องมีการออกรูปอะไรเงี้ยได้ยังไงบ้างมันมีขนบขนบนั้นตะลุกก็คือ1เริ่มด้วยการออกรูปพระฤาษีพระฤาษีนี่ก็เป็นร่องรอยของอินเดียพอเราออกฤาษีมาเสร็จเรียบร้อยการออกฤาษีนี่ในย่าก็คือ1ไล่สายเวทให้เกิดความเป็นสิริมงคลของนายหนังกับผู้ชมกันเสนียดจันไรกันคุณใส่ไฝ่ตรงกันข้ามอันที่สองเชิดอิศวรอิศวรก็เป็นเรื่องของการบูชาเทพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอตัวที่สามก็มีรูปปลายหน้าบทก็คือตัวแทนในหนังเหมือนกับรูปไหว้ครูการไหว้ครูอาจารย์นะครับสามตัวนี้ผ่านเสร็จเรียบร้อยก็จะมีตัวละครออกมาหนึ่งตัวเป็นตัวบอกเรื่องว่าวันนี้จะเล่นเรื่องอะไรใครรับมาแสดงนายหนังมาจากไหนเมื่อสี่ตัวนี้เสร็จผ่านเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็เล่นจนสว่างจนเลิกจนหยุดจนหมดเวลานะครับรุ่นพ่อเขาเล่นถึง8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงพิธีสงฆ์เสร็จก็ยาวจนถึงสว่างพอสว่างปุ๊บพอเริ่มพระอาทิตย์เริ่มขึ้นลูกนักดนตรีก็จะเริ่มแกะเชือกที่ขึงจอหนังทีละเส้นทีละเส้นเพื่อให้เขาเห็นหน้านายหนังนะครับบอกหมายว่าพอแกะจอหมดปุ๊บนายหนังก็นั่งเชือดอยู่กับหยวกกล้วยก็เห็นอ๋อนายหนังหน้าตาเป็นอย่างไรครับแล้ววันนี้จะโชว์การแสดงให้ดูไหมถามว่ามีการโชว์ไหมผมบอกว่าต้องดูก่อนว่ามีอารมณ์ไหมยิ้มหน่อยครับยิ้มเดียวคำสอนของพระพุทธองค์ไปพัฒนาคนในสังคมพบหลวงพ่อ
Good morning teacher เป็นยังไงยอดทองแม่จะมาลาหลวงพ่อครับวิชาต่างๆเป็นยังไงบ้างจบทุกหลักสูตรก็หลวงพ่อแล้วเป็นยังไงบ้างจะหางานทำก็หลวงพ่องานประเภทไหนเมื่อก่อนอยากจะเป็นนักการเมืองก็หลวงพ่อแต่ตอนนี้ทำไมไม่อยากเป็นไม่รู้จะมีการเลือกตั้งอะไรก็หลวงพ่อรอนานไปแล้วก็หลวงพ่อเปลี่ยนแกนใหม่จะไงจะไปเป็นสื่อมวลชนก็หลวงพ่อทำไมอยากเป็นสื่อด่าแม่เพื่อนได้ทุกวันก็หลวงพ่อทำไมไม่มีใครกล้าทะเลาะสื่อก็หลวงพ่อถ้าวันไหนสื่ออารมณ์ไม่ดีไม่ทำข่าวไม่รับรองได้ไม่มีไม่ได้ออกข่าวแน่นอนเพราะฉะนั้นผมอยากจะเป็นสื่อก็หลวงพ่อถ้าเป็นสื่อก็เป็นสื่อที่ดีมันอยู่ว่าเงินดีหรือเปล่าก็หลวงพ่อเงินไม่มีถ้าเงินดีก็เป็นสื่อที่ดีถ้าเงินไม่ค่อยดีก็ไว้ด่าอย่างเดียวกับหลวงพ่อแต่งั้นช่วงนี้ยอดเติมกลับลาก่อนกับหลวงพ่อกลับกับหลวงพ่อวันนี้เราอยู่ไม่ได้แล้วต้องเรียนให้จบก่อนกลับครับหลวงพ่อไม่ได้ถ้าหลวงพ่อไม่ยอมผมกลับเอาปืนมาทำไมเรื่องมือพิจารณาครับหลวงพ่อพิจารณาเรื่องอะไรก็ให้ผมกลับอยู่สวดเพื่อนต่อคืนนี้แต่ถ้าให้ผมกลับรับรองได้เพื่อนสวดอาจารย์คืนนี้ว่าอย่างไรนั้นไปคนๆไปอาจจะมาก็พอจะรู้จักสื่อหลายสื่อนะแล้วไปอยู่กับพี่ใหญ่แล้วกันใหญ่กินเที่ยวทำไมอยู่พี่ใหญ่ได้ข่าวว่าจะพาไปกินเสือดำแล้วงั้นลาก่อนหลวงพ่อค่อยเจอกันคราวหน้าบ๊ายบายกงสุภาพกำลังการฤาษีกงสุภาพกำลังการฤาษีชวนเจ้าผีเดินทางเดินเล่นอย่างไรสิทธิพลของแกทองส้มทนายลิภากายรอดลักตัดเก้าดงกำเก้านอนลุกขึ้นเดินและเพลิดเพลินจิตมันเทวฤทธิ์นำทางเราว่างเกินนมจนไม้ทางทางเดินยกเล่นอื่นขึ้นในควังเรื่องยังมีนี่ท่านนั่งจ้าซ้อมตัวยักนินละพักเป็นดาวจะเอากลุ่มซีในวันดียามใบและเลิกงามดีแม่จุ่มซีซึ่งละองบีดาโอ้มาสิลูกมันบอกมังก็ง่ายก็พอเอ้ยไม่ต้องง่ายลูกเอ้ยพูดลูกนายจริงๆนะพ่อนะทำไมต้องนายก็มีต้องใส่ลูกอยู่ในมือก็ไม่ต้องนายหรอกก็เป็นสื่อมวลชนทุกคนมาเลยพ่อลูกพ่อมีความงามเป็นน้อยกว่าช่างภาพบรรดานักเขียนสื่อมวลชนทุกเลยทำไมพ่อคิดว่าลูกสวยพ่อแม่เจ้าเป็นมนุษย์สุดเลยพ่อเป็นยักษ์ลูกครึ่งมันต้องมีความสวยความงามเป็นธรรมดาอยู่แล้วเห็นไหมล่ะตอนนี้ในสังคมประเทศไทยของเขาโน่นอ่ะเห็นไหมลูกครึ่งมีบทบาทมากเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นดาราเยอะแยะมากมายบางคนร้องเพลงไม่ชัดควายฟังไม่ได้ก็ยังดังเลยเขาเป็นลูกครึ่งเนี่ยทำไมพ่อคิดอย่างนั้นก็ไปดูสิที่ประเทศไทยเป็นยังไม่เหมือนเมืองยักษ์ลูกเอ้ยเมืองยักษ์เป็นยังไงเมืองยักษ์ให้พ่อเอาอยู่เลยพ่ออยู่เรื่องอะไรก็ไปดูที่สื่อมวลชนในเมืองยักษ์เขาไม่ค่อยขายข่าวกับลูกเห็นไหมก็มีข่าวที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวเมืองยักษ์เยอะๆแต่ไปดูข่าวที่เมืองไทยเป็นยังไงพ่อน่ะเอ้ยพ่ออ่านแล้วพ่อเด็กข่าวนาฬิกาลูกเอ้ยมันสร้างสรรค์สังคมตรงไหนลูกข่าวนาฬิกาหรือส่งเสริมให้คนมาท่องเที่ยวเมืองไทยหรือเปล่าแต่เมืองยักษ์ของเราเด็กพ่อพยายามให้นักข่าวสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เขียนข่าวดีๆที่เมืองยักษ์เพื่อจะได้มีคนมาท่องเที่ยวเยอะๆมากมายข่าวที่เมืองไทยน่าปวดหัวมากลูกเอ้ยแค่หวย30ล้านก็ขายข่าวได้กันหลายวันลูกเอ้ยแล้วคิดยังไงบ้างพ่อคิดยังไงเรื่องนี้พ่อก็คิดว่าพ่ออยากโอนสื่อมวลชนจากเมืองไทยมาอยู่เมืองยักษ์แล้วก็มาปรับวิธีคิดสมัยลูกเอ้ยส่วนหนึ่งก็เป็นไฟตรวจสอบรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งก็นำมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวลูกเอ้ยถ้าอย่างนั้นพ่ออยากบอกอะไรพ่ออยากไปแจ้งที่ท่องเที่ยวกีฬาของเมืองไทยลูกเอ้ย
สื่อมวลชนที่เขาพามารถเด็กคนที่มีคุณภาพเท่านั้นเพราะนั้นต้องจ่ายเพียงเลี้ยงแพงๆหน่อยลูกเอ้ยเพราะที่อย่างนั้นแต่ลูกมานี่เวลามันมีน้อยลูกเอ้ยพ่อจะกวาดลูกสักแกมหนึ่งถ้าไปเมืองนครถ้าไปเจอนักข่าวอย่าเข้าใกล้นะลูกนะทำไมล่ะพ่อมันรถเด็กเจ้าชู้นั่นนั้นลูกเอ้ยผมนักข่าวพ่อรู้ได้ยังไงไอ้บรรดานักข่าวดิถือกล้องพุกสาวสาวสวยสวยก็ไปกอดน้องขอถ่ายรูปหน่อยพี่จะเอาไปเป็นนางแบบประจำของนี่เป็นเรื่องของนักข่าวก็ไม่เป็นไรนะพ่อนะลูกเช็คมาเรียบร้อยว่านักข่าวที่ไปกับที่มณฑลคราวนี้เขาล้นแต่มีคุณภาพล้นแต่เป็นคนดีพ่อไม่ค่อยเชื่อลูกเอ้ยหลายคนน้องก็ดูสิไม่เชื่อถามนักข่าวสาวสาวดูว่าพวกนี้มันเจ้าชู้จริงหรือเปล่าไม่เป็นไรนะพ่อนะทำไมไม่เป็นไรผู้ชายไว้ใจได้พ่อแค่คนเดียวไอ้นักข่าวเรานั้นก็ไว้ใจได้นะพ่อนะทำไมต้องไว้ใจได้เพราะส่วนใหญ่เราเตะปี๊บไม่นานแล้วครับพ่อโอเคเวลาเป็นมีน้อยขอเจ้าโชคดีก็พ่อลาไปก่อนครับน่าจะพอของปากของผม